ดีต้อนรับเข้าสู่ซินโหลเกมมิ่งชานอลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเควสลับที่จะปลดล็อกคินชิปสโตนเลเวล9นะครับผมเควสไม่ยาวมากครับแต่อาจจะยากนิดหนึ่งเรามาดูเลยครับก่อนอื่นเลยให้เราวาร์ปมาที่ลูลูเชียนนะครับแล้วก็มาหาผู้หญิงผมสีเหลืองคนนี้นะครับถ้าเราไม่มีปูเก้ปูเก้เควสมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับผมฉะนั้นเราจะต้องไปจับปูเก้ปูเก้ก่อนนะครับซึ่งผมไม่มีผมก็เลยไปจับมาแป๊บหนึ่งนะครับพอเรากลับจับมาแล้วเควสมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็คุยกับผู้หญิงคนนี้เลยพอเราคุยเสร็จเดี๋ยวน้องเขาก็จะให้เราส่งเควสพอส่งเควสเสร็จนะครับก็รอให้น้องเขานั่งลงแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็จะให้เควสใหม่เรามาพอเควสโผล่ขึ้นมานะครับก็รับเควสจากน้องใหม่นะครับเควสอันนี้มันจะให้เราไปฆ่าพิงลาเทียนแต่ว่าผมจะไม่เปิดวิดีโอให้ละกันนะครับเดี๋ยวมันจะสปอยไปว่าหน้าตาน้องเขาเป็นยังไงแต่น่าจะเคยเห็นมันผ่านกันแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะสกิปไปพาร์ทต่อไปเลยผมไปฆ่าพิงลาเทียนเสร็จแล้วผมก็กลับมาส่งเควสพอเควสใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วก็รับเควสจากน้องเขานะครับแล้วก็รอบนี้เควสมันจะไปฆ่าอาเชอร์ลาเทียนนะครับหรือว่าลาเทียนสีฟ้านะครับพอเราไปฆ่าเสร็จปุ๊บก็กลับมาส่งใหม่เดี๋ยวน้องเขาก็จะให้เควสมาใหม่นะครับยืนรอน้องเขานั่งลงปุ๊บอันนี้มันจะให้เราไปหาแทร็กนะครับหารอยเท้าที่เกาะฮาโกโลเกาะเริ่มต้นของเราอะครับพอเรามาถึงก่อนแล้วก็บินตามสเกลไฟล์ไปเรื่อยๆครับพอเราเก็บแต้มครบ100ครั้ง2รอบถ้ำมันก็จะเกิดขึ้นมาเราก็เข้าไปฆ่ามอนข้างในถ้ำพอเราฆ่ามอนในถ้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เคนชิปสโตนเลเวล9ทันทีครับแต่ว่าเควสมันยังไม่จบเท่านี้นะครับคือมันจะมีเควสต่ออีกประมาณ 5-6 อันถ้าผมจำไม่ผิดถ้าใครอยากจะหยุดทำเควสไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับไปอัพเลเวลมอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำเควสที่เหลือต่อแต่ถ้าใครที่อยากจะทำต่อเลยก็ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำเควสที่เหลือต่อนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไทม์สแตมป์ในวิดีโอดิสคริปชันข้างล่างเผื่อที่ใครไม่อยากดูผมวิ่งเก็บแชทอีก3เควสนะครับจะได้สกิปได้เลยไปเควสต่อไปได้เลยนะครับเควสนี้จะเป็นเควสสุดท้ายของวิ่งเก็บแทร็กแล้วนะครับพอเราส่งเควสที่ผู้หญิงคนนี้เสร็จปุ๊บให้เราวาร์ปไปที่เมืองสุดท้ายนะครับแล้วก็มาคุยกับเจ้าหญิงคนนี้นะครับแล้วเจ้าหญิงคนนี้จะให้เควสมาพอเราได้เควสมาปุ๊บเราวิ่งไปทางซ้ายไปคุยกับเด็กที่ยืนร้องเพลงอยู่นะครับพอเราคุยเสร็จแล้วปุ๊บเควสมันจะส่งให้เราไปหาเพลงนะครับก็คือให้เราวาร์ปมาที่ลูเมียทาวเวอร์นะครับพอเราวาร์ปมาเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งขึ้นไปชั้น2พอเรามาถึงชั้น2เราก็จะเห็นไอ้วงกลมสว่างสว่างนะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับมันอันนี้คืออันแรกนะครับพอเราคุยนี้เสร็จแล้วอันต่อไปให้เราไปที่อีลูลอฟตี้ทรีนะครับ
พอเราวาร์ปมาถึงให้เราวิ่งไปข้างล่างเลยครับล่างสุดของแมปเลยมันจะอยู่ตรงก้อนหินเนี่ยนะครับอันสุดท้ายจะอยู่ที่ Forbidden Ground นะครับพอเราวาร์ปมาปุ๊บเราก็วิ่งลงมาข้างล่างพอเราวาร์ปลงมาปุ๊บมันจะอยู่ตรงซ้ายมือนี้เลยครับก็คุยเสร็จปุ๊บคราวนี้ให้เราวาร์ปมาที่เทกาวอลเคโนเบสแต่จะต้องปรับให้เป็นตอนกลางคืนนะครับไม่นั้นเราจะมองไม่เห็นถ้ำนะครับพอเราวาร์ปมาถึงปุ๊บเราก็วิ่งไปหาที่ถ้ำเลยแล้วเราก็จะเจอมอนสเตอร์สุดท้ายของเควสเชนนี้นะครับพอเราฆ่าเสร็จปุ๊บก็คือจบแล้วเควสหมดแค่นี้เลยนะครับใครที่ชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ Look at those palm trees.